ยังไม่ทันตอบก็เหนื่อยแล้วฟังทำได้ฟังทำได้มันไม่เห็นเหมือนในน้องสู่เลยอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแกะกล่องเลโก้ใหญ่มากคือแบบดูดิเท่าตัวเลยอ่ะฮัลโหลเป็นปราสาทดิสนีย์นั่นเองฮีซื้อให้ตัวเองนะคะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะคะไปแกะกันเริ่มไม่ถูกเลยแด่ๆทำอะไรอ่ะแกะยังไม่ทันตอบก็เหนื่อยแล้วต่างๆอ่ะเห็นในเน็ตนะว่าจริงๆเลโก้เซตเนี้ยเขาจะมีชุดไลท์ตัวชุดไลท์ก็คือชุดไฟเป็นแบบ additional ให้ด้วยนะก็ต้องไปซื้อแยกเอาเองนะคะมันก็จะสวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนว่าเปิดไฟได้โอ้ใช่1 ถุง2 ถุงหมดหรือยังคะหมดหรือยังคะ15มีใครให้มากกว่านี้ไหม16คิดว่าหมดแล้วใช่ไหม19และหนังสือคือมูคู่มือทั้งหมดนะคะมี19ถุงด้วยกันแล้วก็กล่องใหญ่ๆ1ใบรวมถึงหนังสือคู่มือที่หนามากมากหนามากคือแบบในชีวิตนี่ยังไม่เคยอ่านหนังสือหนาขนาดนี้เลยมั้งอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่ให้มาข้างในนะก็จะมีตราแบบว่าต่างๆของราชวงศ์นี้มั้งถ้าใครที่ยังไม่รู้นะคะคือตังเป็นคนชอบดิสนีย์มากชอบมากเลยแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาเป็นไตเติ้ลหนังดิสนีย์ก็จะมีปราสาทดิสนีย์แล้วก็มีพุวิ่งที่อยู่เป็นโค้งๆใช่ไหมคะทุกครั้งที่เห็นอันนั้นคือจะแบบว้าดิสนีย์อ่ะหนังดิสนีย์สรุปว่าทั้งหมดมี19ถุงด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนี้ดูดีกว่าว่าในกล่องนี้จะมีอีหยังก็ปีนี้จะต่อเสร็จไหมทุกคนคะมันยังมีอีกเยอะมากมากเลยอะเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในนี้มีกี่ถุง16ไม่มีแล้ว15ถุงพร้อมกับแง่งอันนี้อีก4อันมาค่ะในเมื่อซื้อมาแล้วมันก็จะต้องต่อ Welcome to the first ever Lego Cinderella Castle มันเป็นปราสาทของซินเดอเรลล่านั่นเองนะคะน่ารักมากเลยอ่ะเขาบอกว่าปราสาทซินเดอเรลล่านะคะอันเนี้ยกล่องเนี้ยประกอบไปด้วย 4,000 Lego แล้วก็5ดิสนีย์คาแรคเตอร์นะคะวัดส่วนสูงแล้วสูง74เซนติเมตรกว้าง48เซนติเมตรนะคะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะเป็นห้องต่างๆนี่อันนี้เป็น The Princess and the Frog นะคะก็คือเป็นตุ๊กตากบอยู่ด้านหน้านั่นเองแล้วก็มีมงกุฎด้วยส่วนอันนี้คือ Little Mermaid นะคะเป็นห้องครัวนั่นเองใน Little Mermaid ส่วนอันนี้เป็น Sleeping Beauty นะคะก็คือจะมีไอตัวที่เอาไว้ปั่นได้เพราะว่าถ้าปั่นไม่ได้มันจะเจ๊งต่อไปนะคะ Beauty and the Beast นี่เป็นห้องนี้ที่มีพม่านแล้วก็มีดอกกุหลาบที่อยู่ในโถแก้วมีอลาดินก็คือมีพรหมวิเศษนะคะถ้าพรหมวิเศษอะต้องอลาดินแต่ถ้าพรหมที่น่ารักที่สุดก็คือพรหมรักคุณแน่แอบยิ้มแอบยิ้มต่อไปก็คือแทงเจลนะคะหรือว่าราพันเซลนั่นเองนี่ไงเป็นห้องนี้ที่มีหวีก็คือรู้เลยว่าเป็นราพันเซลนั่นเองต่อไปสโนว์ไวท์ค่ะก็มีกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีพี่นี่ก็เป็นดิสนีย์แฟนตาเซียนะคะก็คือเป็นห้องที่แบบเก็บไม้กงไม้กวาดอะไรอย่างนี้นั่นเองต่อไปคือซินเดอเรลล่านะคะกับรองเท้าแก้วนั่นเองอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงด้วยเบรฟก็คือมีที่ยิงธนูนะคะและหลังจากนั้นก็คือ
คู่มือที่เราจะต้องต่อลองทายกันค่ะว่ามันมีกี่หน้ามันมีทั้งหมด489หน้าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นจับไว้นะทำไมอ่ะจะได้ไม่ห่างกันไกลตั้งทำได้ตั้งทำได้มันไม่เห็นเหมือนในน้องสู่เลยอ่ะเขาแกะผิดถุงเหรอไม่บายคือมันอยู่ในกล่องนี้หรอสรุปคือมีถุงหนึ่ง4ถุงด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นตั้งๆว่าเราก็น่าจะประกอบถุงหนึ่งทั้ง4ถุงให้หมดก่อนFew moments later. เย้เสร็จถุงหนึ่งแล้วถุงหนึ่งของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นบันไดที่ตังตังบอกนะบันไดที่เดินเข้าปราสาทนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้ตังตังว่ามันเป็นรูที่เราจะต้องเสียบต้นไม้อย่างแน่นอนเอาไว้ปลูกต้นไม้นะคะคือใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่แบบหน้าต่างๆ4หน้าได้มั้งเสร็จแล้วกับถุงที่1ของเรา Day 2วันนี้นะคะเรามาถึงห่อที่4แล้วซึ่งตอนนี้ปราสาทของเราเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะนี่โชว์นิดนึงแฮงเป็นประตูแบบนี้แล้วนะก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูฮัลโหลเขาเอง นี่เป็นไหมเริ่มเป็นรูปร่างแล้วนะคะพร้อมกับมีเจ้าชายกบแล้วด้านหลังมีเป็นคบไฟด้วยเรามาเริ่มกันดีกว่าเหมือนที่วางธนูค่ะเป็นถังแบบนี้แล้วก็เป็นที่เก็บลูกธนูน่ารักมากเลยกี่เรามีลูกธนูแล้วใช่ไหมคะนี่ก็เป็นเป้ายิงนะซึ่งธรรมดาที่ไหนมันสามารถอ่ะนี่มันสามารถแงนอันนี้คือตั้งแบบว่าตั้งตรงนะคะแล้วก็สามารถแงนเอียงๆหน่อยนิดนึงได้แบบนี้
นี่ก็คือเลโก้ปราสาทดิสนีย์นี่เองซึ่งอยากจะบอกว่าใช้เวลาในการต่อเนี่ยนานมากไม่ใช่เพราะยากนะคะแต่ว่าขี้เกียจไปพักหนึ่งเป็นปราสาทของซินเดอเรลล่านะคะแสดงว่ามาจากภาคอีสานเพราะว่าเป็นซินเดอเรลล่าถ้าภาคเหนือก็จะเป็นซินเจ้านี่มีตุ๊กตามาให้ด้วยนะมีเป็นมิกกี้เมาส์นะคะมินนี่เมาส์ทิงเกอร์เบลโดนัลด์ดักแล้วก็เดซี่ดักแล้วก็จะมีฉากในการ์ตูนเรื่องต่างๆนะเรามาเริ่มเรื่องแรกนะคะตรงนี้เลยเห็นกบนี่ไหมคือจริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องมีกบตัวเดียวนะแล้วก็มงกุฎอันเดียวนะคะแต่ว่าเขาอ่ะคงรู้ว่าต่างๆจะทำหายก็เลยเอามา2อันเผื่อไว้ก็เลยมีกบ2ตัวเลยแบบนี้อันนี้ก็มาจากเรื่อง The Princess and the Frog นะถ้าใครเคยดูก็คือเป็นเจ้าชายที่โดนสาปเป็นกบนะคะแล้วก็จุมพิษจนจากกบกลายเป็นเจ้าชายซึ่งถ้าถามว่าตังๆเล่นเรื่องนั้นหรอตังๆก็ไม่กล้าจูบกบแล้วก็ต่อไปค่ะมาตรงระเบียงอันนี้นะอันนี้มาจากเรื่อง Brave ที่เป็นเจ้าหญิงผมแดงๆผมหยิกๆอ่ะซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นเจ้าหญิงที่เหมือนไม่ได้เป็นเจ้าหญิงทั่วไปอ่ะคือฉันต้องการจะกล้าแข่งด้วยตัวฉันเองไม่จำเป็นจะต้องมีเจ้าชายมาช่วยฉันแต่อย่างใดมาดูฝั่งอีกฝั่งนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในของปราสาทอันนี้เป็นพรมวิเศษนะคะจากเรื่องอาลาดินนั่นเองจริงๆเขาไม่ใช่เจ้าชายมาก่อนค่ะเขาเป็นคนธรรมดามาก่อนแล้วเขาก็ไปเจอตะเกียงแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนดีแล้วเขาก็ขอพรแล้วเขาก็มีพรมประมาณนี้ต่อไปอันนี้มาจาก The Little Mermaid ค่ะเป็นห้องครัวของ Little Mermaid นะคะอันนี้พูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าตังจำไม่ได้แล้วแต่รู้สึกเหมือนดิสนีย์เขาก็กำลังจะทำเป็นไลฟ์แอคชั่นนะต่อไปอันนี้เป็นเข็มเย็บผ้านะคะแน่นอนอยู่แล้วว่ามาจาก Sleeping Beauty นั่นเองโดนคำสาปของ Maleficent นะคะว่าให้เอานิ้วเนี่ยไปแตะที่เข็มแล้วก็จะนอนหลับตลอดไปจนกว่าจะได้True Love Kiss หรือว่าจุมพิษจากรักแท้นั่นเองแล้วก็อันนี้เป็นของ Tangel นะคะเป็นของลาพันเซลที่ผมยาวๆซึ่งอันเนี้ยมันมีลูกเล่นด้วยนะพ่อแม่เล่นไม่ได้เป็นลูกเล่นอย่างเดียว นี่เดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะมันก็จะมีกระสุนอยู่ในหีบอะแล้วเราก็อุ๊ยเราก็เอามาใส่ในนี้พอเราใส่กระสุนเข้าไปนะแล้วเรากดอะมันก็จะดีดออกมาได้1 2 3ปิ้วปิ้วนี่เป็นการทำลายคู่ต่อสู้นะคะต่อมาแอปเปิลอันนี้นะคะก็คืออะไรนะสโนไวท์ใช่ไหมสโนไวท์ก็จะมีแม่มดเอาแอปเปิลมาให้สโนไวท์กินนะคะเพราะว่าไม่อยากให้สโนไวท์เป็นคนที่สวยที่สุดนี่กับกระจกวิเศษนะคะบอกค่าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีตังๆฮะเฮ้ยโคตรไม่หลงเลยอันนี้มีห้องนอนนะคะซึ่งน่าจะเป็นห้องนอนซินเดอเรลล่าหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นปราสาทของซินเดอเรลล่าแล้วก็นี้มาจากมิกกี้เมาส์แฟนตาเซียค่ะก็จะมีหมวกนี่มีหมวกของมิกกี้เมาส์อันนี้แล้วก็มีพวกไม้ถูบ้านวิเศษนะพอมิกกี้เมาส์สั่งให้ทำความสะอาดมันก็จะแบบถูด้วยตัวของมันเองแบบนี้นะคะอันนี้มาจาก Beauty and the Beast นะคะมีเชิงเทียนแล้วก็ดอกกุหลาบของ Beastที่ถ้าสมมติว่าดอกกุหลาบร่วงลงหมดเท่าไหร่นะคะก็จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดไปตลอดกาลแล้วก็อันนี้เป็นห้องโถงนะก็จะมีคบเพลิงนะคะมีเขาเรียกอะไรนะอัศวินแล้วก็มีแชนเดเลียส่วนประตูตรงนี้นะคะก็เปิดได้ด้วยนะนี่เห็นไหมมันเปิดปิดได้และนี่ก็คือปราสาทดิสนีย์นะคะของเลโก้นั่นเองเอาล่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่มาดูตังๆรีวิวนะคะถ้าอยากเห็นอะไรหรือว่าอยากให้ตังๆทำอะไรพาไปกินอะไรรีวิวอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนิ่งๆๆๆๆไว้ด้วยนะคะเวลาตังๆลงคลิปอะไรเนี่ยจะได้แจ้งเตือนก่อนเลยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย